แม่ครับกลับมาแล้วครับวันนี้ฉันมาเจอหน้าพ่อแม่แฟนครั้งแรกสวัสดีค่ะคุณนาวันนี้รถติดมากเลยอะค่ะเราสองคนนี่ไม่ต้องพูดมากเสียงดังพ่อเขานอนหลับอยู่ข้างบนแล้วของฝากอะเอาวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละมาม่าเนี่ยมีอันนึงก็เลือกเอาไปแล้วกันวันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวหนูไม่รบกวนหรอกค่ะเดี๋ยวออกไปทานข้างนอกค่ะนี่ชมมีอะไรให้กินก็กินไปเถอะนะอย่าเรื่องมากได้ไหมนั่นน่ะสิมาบ้านหุ่นครั้งแรกก็เจอแบบนี้เลยถ้าจะเป็นกันหาเนี้ยชมว่าเราเลิกกันดีกว่าปล่อยมันไปเลยนิสัยแย่ๆแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะที่แกบอกให้แม่ทำหน้าดุใส่มันนี่ขนาดยังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งงานเนี่ยจะขนาดไหนคนรอบตัวของเพนไม่มีคนชอบฉันเลยสักคนชมไม่ต้องไปเรียกนะต่อมาฉันเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องพวกนี้มากเวลาเจอเพื่อนของแฟนชมพู่อย่าเพิ่งนั่งไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยสินี่พี่ชมอย่าเพิ่งนั่งไปหยิบกระดาษทิชชู่ในตู้ให้หน่อยสิในเมื่อพี่เทนไม่พูดอ่ะเดี๋ยวหนูพูดเองพี่ชมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจิ๊ดนี่เธอหมายความว่าไงเนี่ยทำไมอ่ะน้องฉันก็ไม่เห็นพูดผิดตรงไหนเลยนี่วันนั้นทำแต่เรื่องไม่ได้เรื่องก็ไม่เห็นแปลกเลยที่ครอบครัวฉันจะไม่มีใครชอบหน้าเธนี่นมอุ่นๆดื่มก่อนสิได้ข่าวว่าเธอไม่สบายอ่ะแอร์เย็นเกินไปหรือเปล่าหนาวไหมระวังไม่สบายเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเธอรู้ได้ไงหรอเอาก็แพทริกบอกฉันไงว่าเธอไม่สบายนี่เขาให้ฉันสั่งนมอุ่นๆให้เธอโดยเฉพาะเลยนะขอบใจนะชมพู่เดี๋ยวใส่เสื้อตัวนี้ไว้ก่อนนะไปกินข้าวกันดีกว่าโอ้โหกับข้าวน่ากินจังเลยแฮปปี้นิวเวอร์ซารีค่ะขอบคุณครับเออเขาก็มีของขวัญมาให้ที่รักด้วยนะนี่ที่รักลองดูสิชอบหรือเปล่าแหมเดี๋ยวนี้หัดเซอร์ไพรส์เป็นด้วยเนาะแกยังไม่เคยซื้อของขวัญให้ฉันสักชิ้นเลยนะนี่ฉันขอดูหน่อยสิว่าแพทริกเขาให้อะไรเธอชมพู่นี่พี่สาวฉันเองสวัสดีค่ะอะไรกันนี่ของขวัญเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้นะเทนตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะแกไม่เคยให้ของขวัญอะไรพี่สาวคนนี้เลยนะชมพู่เอางี้ไหมในเมื่อวันนี้เราเจอกันครั้งแรกก็ถือซะว่าอันนี้ให้พี่เป็นของขวัญก็แล้วกันนะโอเคปะพี่ไอ้ของชิ้นเนี้ยมันไม่มีมูลค่าหรอกของเล็กน้อยน่ะไม่ต้องเอาหรอกก็สวยดีเหมือนกันนี่คือตอนแรกเนี่ยพี่กลัวมากเลยว่าแพทริกมันจะเลือกของเป็นไหมแต่พอเลือกมาแล้วก็เลือกได้ดีอยู่เหมือนกันนะวันนี้เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยพี่มีของขวัญมาให้เธอด้วยนะนี่เราไปสิไม่เป็นไรหรอกชมเราไปเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะน้องชายพี่ชอบใครเนี่ยพี่ก็ชอบด้วยขอบคุณนะคะเฮ้ยขนาดฝนยังไม่ตกยังกางร่มบังแดดให้แฟนขนาดเนี้ยสมแล้ววะที่มึงได้เข้ามาเป็นแฟนอะอาหารกลางวันค่ะเอาวางตรงนั้นอ่ะโอ้ยไม่แปลกเลยที่ได้ชมพู่มาเป็นแฟนเนี่ยดูดิบริการดีอย่างกับคนใช้ทำไมไม่รีบแต่งงานไปเลยอ่ะจะได้มีลูกด้วยกันไงพูดอะไรของมึงเนี่ยมองหัวอะไรของมึงเนี่ยไปกินข้าวดีกว่าโอเคเจอกันเมื่อกี้เพื่อนเห็นหมายความว่าไงมันก็แค่ชมเธอน่ะอย่าคิดมากเลยส่งข้าวเสร็จแล้วก็รีบไปสิอย่ามารบกวนการเวลาทำงานของฉันไปสิกูต่างหากที่โชคดีที่ได้ชมพู่มาเป็นแฟนเพราะชมพู่อ่ะทั้งจิตใจดีสวยเก่งแถมขยันมากโอ้ยพอ
ูรู้แล้วครับว่าดีอ่ะวันๆกูได้ยินมึงชมแต่แฟนตัวเองเป็นพันรอบแล้วเนี่ยจนในหัวกูมีแต่คำว่าชมพู่แล้วเฮ้ยว่าแต่เมื่อไหร่กูจะได้ไปงานแต่งของมึงกับชมพู่วะงั้นก็ต้องถามชมพู่แล้วแหละว่าจะให้โอกาสคนแบบกูหรือเปล่าโอ้ยคือไปแล้วเจอกันเว้ย ไม่เป็นไรนะชมแม่เขาใจดีจะตายอ่ะทำตัวสบายๆนะไปมาแล้วครับแม่มาแล้วเหรอลูกแม่เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้เองอ่ะวิแต่ยังมีมาม่าอยู่บนโต๊ะนะลูกนะมาม่าอีกแล้วแม่ดูซิวันนี้ใครมาใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะลูกลูกคนนี้มันน่าติ่งจริงเลยอ่ะพาชมพู่มาทำไมไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกเหรอน่ะชมพู่มานี่มาแม่มีอะไรให้ดูแล้วนั่งนี่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 นะลูกนะแม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาให้เห็นไหมสวยไหมลูกลองใส่ดูลองใส่ดูใส่ได้ไหมโอ้ยสวยเลยขอบคุณนะคะคุณแม่จ้างั้นนั่งคุยกันก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะทำอะไรมาให้กินครับไปละในความสัมพันธ์ของคนเราถ้าเขาเห็นคุณค่าคุณมากพอคนรอบข้างของเขาก็จะรักคุณเหมือนกันแต่ถ้าตัวเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณคนรอบข้างของเขาก็จะดูถูกคุณเหมือนกัน